ก็กำลังนะคะเป็นประเด็นกันอยู่เลยนะคะว่าเอ๊ะทำไมนะคะค่าตรวจนะคะการหาเชื้อไวรัสโควิด -19 เนี่ยทำไมมันแพงจังเลยคะหลังจากที่มีดารานะคะก็คือคุณแมทธิวดีนนะคะพบว่าตัวเองเป็นนะคะแล้วก็บรรดาดาราที่เคยเจอพบเจอกับเขาในระยะเวลาช่วงนี้นะคะก็แห่กันไปตรวจนะคะว่าตัวเองนั้นติดหรือเปล่านะคะแล้วก็มีอย่างคุณบอมธนินนะคะก็มานะคะแชร์นะคะว่าค่าตรวจนั้นมันแพงนะถึงราคาประมาณ 7,500 เลยนะก็งานนี้ค่ะก็ทำเอาผู้คนก็ตกใจนะคะแอดเองก็ตกใจเหมือนกันค่ะว่าโอ้ค่าตรวจทำไมมันแพงนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะไปดูนะคะข้อมูลนะคะอันนี้เป็นแพทย์หญิงเบญจพรตันตะสูตรนะคะหรือหมอมินบานเย็นนะคะซึ่งก็เป็นจากเพจเข็นเด็กขึ้นภูเขาค่ะมีให้คำชี้แจงนะคะว่าเขานะคะได้ข้อมูลนะคะจากผู้เชี่ยวชาญทางเวชศาสตร์วิกฤตแล้วก็โรคระบบทางเดินหายใจค่ะก็จะมาอธิบายนะคะให้เข้าใจตรงกันนะคะแอดว่าตรงนี้มันมีประโยชน์นะก็เลยขอเอามาเล่าแล้วกันค่ะว่าใครกันนะควรจะไปตรวจนะคะโดยคุณหมอค่ะก็บอกว่าอย่างกรณีนะคะของคุณบอมธนินค่ะไปตรวจนะคะทั้งที่ยังไม่เข้าเกณฑ์นะคะก็คือยังไม่มีอาการบ่งชี้นะคะไม่ว่าจะมีไข้หรือว่าไอแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอไปตรวจนะคะยังไงเนี่ยคุณหมอก็บอกว่าไม่ฟรีค่ะโดยเฉพาะนะคะถ้าไปตรวจเอกชนราคามันก็จะแพงขึ้นแต่ถ้าเป็นรัฐบาลนะคะก็จะอยู่ที่ราวๆประมาณ 2-3,000 อันนี้มันก็แล้วแต่ที่นะคะส่วนถ้าเป็นผู้ป่วยนะคะที่มีอาการบ่งชี้ก็อย่างที่ทราบค่ะมีไอเจ็บคออะไรอย่างเงี้ยนะคะมีเสมหะไปตามโรงพยาบาลนะคะที่ระบุไว้ในประกาศค่ะแบบนั้นนะคะถึงจะฟรีค่ะนอกจากนั้นนะคะก็ยังบอกอีกด้วยนะคะว่าการที่ไปตรวจนะคะเพราะว่ามีความเสี่ยงแต่ว่ายังไม่มีอาการถึงตัวตอนนี้นะคะถึงว่าผลมันเป็นลบนะคะก็ไม่ได้บ่งบอกนะคะว่าชัวร์นะคะว่าคุณยังไม่ติดค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ต้องกลับบ้านนะคะไปเฝ้าระวังนะคะอีก14วันค่ะก็ถึงจะมาตรวจอีกทีนึงนะคะว่าติดหรือไม่ติดนะคะคือตอนนี้เนี่ยก็กลัวเหมือนกันนะคะว่าประชาชนค่ะจะไปแห่กันไปตรวจกันมากๆนะคะซึ่งไปตรวจตอนที่มันไม่มีอาการเนี่ยมันแทบจะก็อย่างที่ว่าค่ะเชื้อมันมีเวลานะคะต้องไปเพาะตัวเองนะคะอยู่อีก14วันเนาะถ้ามันเจริญเติบโตนะคะแบบนั้นถึงจะตรวจเจอนะคะก่อน14วันไปตรวจมันก็อาจจะไม่เจอแล้วเท่ากับเรานั้นเสียค่าใช้จ่ายไปโดยเปล่าประโยชน์นะคะแล้วคุณหมอนะคะก็ยังบอกอีกว่านะคะคือตอนนี้เนี่ยเครื่องตรวจหรือชุดตรวจเนี่ยก็กลัวว่าจะไม่เพียงพอนะคะถ้าเกิดเข้าสู่การระบาดเข้าขั้นระดับ3นะคือพูดง่ายๆก็คืออย่าเพิ่งตื่นตระหนกนะคะให้มันมีอาการก่อนแล้วค่อยไปตรวจน่าจะดีกว่าเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายนะคะอันนี้นะคะเอามาให้ดูด้วยนะคะตามโรงพยาบาลต่างๆค่ะค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างสูงกันเลยทีเดียวนะคะค่ะก็เอามาฝากแล้วกันค่ะสำหรับใครนะคะที่ตอนนี้ก็ตื่นตระหนกพอสมควรนะพอเห็นค่าใช้จ่ายในการที่จะไปตรวจนะคะก็เป็นว่าเราก็ควรจะดูแลสุขภาพของตัวเราเองนะคะล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วก็นะกินร้อนช้อนกลางเขาบอกช้อนกลางก็ไม่ดีคือช้อนไข่ช้อนมันนะคะแล้วก็จานไข่จานมันแยกกันไปก่อนนะคะช่วงนี้แล้วก็งดปาร์ตี้นะคะการรวมตัวกันเป็นกลุ่มนะคะก็อาจจะทำให้ติดได้ง่ายขึ้นค่ะก็เอาเป็นว่านะดูแลสุขภาพนะคะเป็นห่วงค่ะทุกคนค่ะก็ก่อนจบคลิปอีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า